ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนฝุ่นละอองจิ๋วแสนอันตรายเดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหมใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลยสวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้าสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้าระบบทางเดินหายใจเหรอครับเดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้าย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะคุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับสวัสดีตอนสายๆนะครับสวัสดีครับจ้าวันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับจ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะงั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้าปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะแล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ยยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับแล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะหายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติคุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจังมาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะอย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหารอย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้วระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่า50%สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้20%ลดฝุ่นละอองได้39%ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้99%ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัยว้าวแล้วว่าออกมาแล้วเขาไฟแล้วค่ะไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ